สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชา TU 107 Digital Skill and Problem Solving หัวข้อในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของ Data Science Process ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงคาบหน้าด้วยนะครับก็ตอนนี้เนื้อหาของเราได้ดำเนินมาถึงเซสชันที่3แล้วหรือนั่นก็คือ Digital Transformer ในเซสชันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้อย่างไรด้วยในส่วนแรกนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของกระบวนการคิดว่าการตัดสินใจต่างๆในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องทำการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลไม่ใช่อยู่บนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นหัวข้อที่เราจะบรรยายกันในวันนี้จึงจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องมี data science processแล้วคำถามถัดมาคือเจ้า Data Science Process นี้มันคืออะไรหลังจากนั้นเราก็จะมาคุยกันว่าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics เนี่ยมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างแล้วก็ต่อด้วยชนิดของข้อมูลหรือ Data Types ที่เราสามารถเก็บได้และมักมีการเก็บกันแล้วก็ใน2ส่วนสุดท้ายเราจะพูดถึงกระบวนการ Cleansing Data ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยอาจจะมีคุณภาพต่างกันบางชุดข้อมูลอาจจะมีคุณภาพดีหรือบางชุดข้อมูลอาจจะมีคุณภาพแย่ดังนั้นเราจึงจะต้องมีกระบวนการ cleansing data เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลซึ่งปัญหาหลักที่มักพบกันก็คือปัญหา missing data หรือว่าปัญหาข้อมูลสูญหายในคาบนี้เราก็จะมาดูกันว่า missing data มันเป็นอย่างไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเราก็จะพูดถึงกระบวนการ analyzing data หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ในคาบนี้เราก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้หลักทางสถิติก็หัวข้อในการบรรยายในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นกับคำถามแรกว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องมี data scienceเราจำเป็นที่จะต้องมี data science เนื่องจากว่าข้อมูลในปัจจุบันมักมีปัญหาหลักๆด้วยกัน3อย่างอย่างแรกเรื่องของ volume หรือปริมาณข้อมูลปริมาณข้อมูลในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนในสมัยก่อนข้อมูลหลักเมกะไบต์หรือกิกะไบต์ก็นับว่ามากแล้วแต่ในปัจจุบันข้อมูลมีเป็นหลักเทราไบต์หรือถึงขั้นเอกซะไบต์แล้วExabyte คือ1ล้านเทราไบต์ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนับได้ว่าข้อมูลในปัจจุบันมีปริมาณมากกว่านับล้านเท่าหรือพันล้านเท่าเมื่อเทียบกับสมัยก่อนจึงเป็นปัญหาที่1ปัญหาที่2 velocity หรือพูดถึงปริมาณข้อมูลที่ไหลเข้ามาในระบบระบบในที่นี้ก็อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นการสตรีมมิ่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการ Facebook Live หรือว่าการถ่ายทอดสดบนอินเทอร์เน็ตการสตรีมมิ่ง Data ทำให้มีข้อมูลประเภทวิดีโอไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงเข้ามาสู่ระบบซึ่งข้อมูลประเภทนี้มักมีขนาดใหญ่แล้วก็การสตรีมมิ่งวิดีโอเข้ามาก็ทำให้มีข้อมูลภาพและเสียงเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทำให้ปริมาณข้อมูลในระบบมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องตอบสนองแบบทันท่วงทีเพื่อนำข้อมูลที่เข้ามาในระบบนี้ส่งต่อไปให้ผู้ชมซึ่งก็จะเป็นเรื่องของปริมาณข้อมูลที่ไหลเข้าและออกนอกระบบปัญหาที่3เรื่องของ variety หรือว่าประเภทของข้อมูลที่อยู่ในระบบว่าในปัจจุบันมีประเภทข้อมูลต่างๆมากมายเกิดขึ้นโดยเฉพาะผ่านสื่ออย่างเช่นโซเชียลมีเดียที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดข้อมูลประเภทต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอหรืออื่นๆซึ่งก็ทำให้มีข้อมูลหลากหลายประเภทอยู่บนระบบบางประเภทก็สามารถจัดการได้ง่ายแต่ในขณะที่บางประเภทก็อาจจะจัดการหรือประมวลผลได้ยากกว่าก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การประมวลผลข้อมูลหลักๆก็มีปัญหา3อย่างด้วยกันดังนี้เป็น volume velocity และ variety รวมกันเป็น3 V
ปัญหาหลักที่ตามมาจาก 3V นั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเดิมๆที่อาศัยคนเป็นหลักไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเดิมมักอาศัยว่าใช้คนในการไล่ดูข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์และสรุปข้อมูลออกมาแต่เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมหาศาลนี้ทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถจับต้นชนปลายอะไรได้เลยจากกองข้อมูลมหึมาที่มีอยู่ตรงหน้าเกิดเป็นปัญหาที่เรียกว่า information overload หรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็น information overwhelming ดังนั้นสิ่งที่ data science process สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้นั่นก็คือมันเป็นกระบวนการเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยคนเหล่านี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกหรือที่เราเรียกว่าเป็น insight ซึ่งก็จะมี insight บางประเภทที่เราสนใจเป็นพิเศษอย่างเช่น actionable informationซึ่งมันก็คือเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เราสนใจได้ดังนั้นตัว Data Science Process จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลกองมหึมาเหล่านี้ให้เราสามารถดึงเอา Actionable Information ที่เราต้องการออกมาได้เพื่อเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปดังนั้นคำถามถัดมาคือเจ้า data science process มันคืออะไรก่อนที่เราจะไปตรงนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า data science เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาหลักๆแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ3สาขาด้วยกันเริ่มจากอันที่1 computer science หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์อันที่2คณิตศาสตร์และสถิติและอันที่3 domain knowledge domain knowledge คือความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราต้องการจะแก้แต่โดยทั่วไปแล้วปัญหาที่เราต้องการจะแก้มักเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดังนั้นโดยทั่วไปก็มักจะตีความว่าสาขาที่3ก็คือจะเป็นส่วนของ business knowledge ซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น business เสมอไปขึ้นอยู่กับโจทย์ปัญหาที่เราต้องการจะแก้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วดังนั้นกลับมาที่ data science processData Science Process จึงเป็นกระบวนการที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการบริหารข้อมูลรวมถึงการดึงองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลที่เรามีอยู่การที่เรามี Data Science Process ทำให้เราสามารถดำเนินงานในรูปแบบใหม่ได้อย่างเช่นการทำ Data Driven Decision Makingซึ่งเป็นการดำเนินงานที่อาศัยการตัดสินใจโดยมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เป็นที่ตั้งแล้วถามว่าการทำงานแบบนี้ต่างกับสมัยปัจจุบันอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันการทำงานต่างๆเรามักจะทำในรูปแบบของ expert system ที่การตัดสินใจต่างๆมักจะขึ้นอยู่กับคนคนเดียวซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็น expertโดยที่เอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามีความสามารถเพียงพอนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนคนนี้ก็จะเป็นคนตัดสินใจทุกๆอย่างแต่ว่าเอ็กซ์เพิร์ทเขาก็ไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ็กซ์เพิร์ทก็จะทำการตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวเป็นหลักหรือในบางกรณีที่เขาไม่มีประสบการณ์โดยตรงหรือว่าไม่มีความรู้ในด้านนั้นโดยตรงเขาก็จะใช้ความรู้สึกหรือในกรณีที่แย่ที่สุดบางครั้งที่เขาไม่มีไอเดียอะไรเลยเขาก็ใช้สัญชาตญาณในการแก้ปัญหาดังนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเขาอาจจะไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงได้เท่ากับการทำงานแบบ data driven decision making ที่เราอาศัยข้อมูลการเก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ว่าปัญหาจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเราควรจะต้องแก้ไขได้อย่างไรดังนั้นการทำงานแบบ data driven decision making จึงมักจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเราเห็นประโยชน์ของเจ้า Data Science Process แล้วคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของเจ้า Data Science Process กันบ้างว่ามีอะไรก็จากในกราฟนี้นะครับมาเริ่มต้นกันในส่วนแรกก่อนว่า
Data Science Process ประกอบไปด้วยหลักๆก็คือ7ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นขั้นตอน1ในที่สำคัญที่สุดของ Data Science Process เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการตั้งคำถามหรือ Ask นะครับการตั้งคำถามใน Data Science Process มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าปริมาณข้อมูลที่มีมหาศาลเราไม่สามารถเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลได้เพราะว่าพอเราเก็บข้อมูลปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อปัญหาเราไม่ชัดเนี่ยเราก็จะเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะข้อมูลนี้ก็ควรจะเก็บมาก่อนข้อมูลนั้นก็น่าสนใจอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตอ่ะเก็บมาก่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคุณก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างที่คุณเห็นแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือโปรเจกต์หรืองานที่คุณทำก็จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนื่องจากว่าคุณเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นดังนั้นนะครับขั้นตอนแรก askการตั้งคำถามนั้นมีความสำคัญมากเพื่อที่ว่ามันจะช่วยในการสโคปโปรเจกต์ของคุณแล้วก็ช่วยให้งานของคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็เลยเป็นส่วนขั้นตอนที่1การตั้งคำถามหรือ ask มาสู่ขั้นตอนที่2 obtain เราพูดถึงการเก็บข้อมูลนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลก็ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบเพื่อดึงข้อมูลอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลด้วยมือผ่านการทำแบบสอบถามก็แล้วแต่ก็ล้วนเป็นวิธีการเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้นในขั้นตอนที่3 scrub เป็นอีกชื่อหนึ่งหรือบางครั้งก็เรียกกันว่าเป็นการ cleansing data ก็ขั้นตอนที่3นี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าจากขั้นตอนที่2จากการเก็บข้อมูลของเราสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือข้อมูลอาจจะมีการเก็บมาจากหลายแหล่งแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพของข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูลอาจจะไม่เท่ากันหรือข้อมูลที่เก็บมาจากหลายแหล่งนั้นอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันดังนั้นในขั้นตอน scrub นี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับหลักๆ ก็คือเพื่อให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้การวิเคราะห์สามารถทำได้ง่ายรวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลสูญหายที่เราจะมาดูกันในช่วงหลังของคาบนี้นะครับถัดไปขั้นตอนที่4 explore ในขั้นตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหลักๆ ก็คือเป็นการดูข้อมูลหรือพยายามทำความเข้าใจข้อมูลของเราที่มีอยู่ซึ่งในส่วนนี้เราก็จะมาดูด้วยกันหลักๆ ก็จะมี2เทคนิคที่เราใช้กันก็คือการใช้เทคนิคทางสถิติซึ่งเราจะดูกันในคาบนี้แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของ data visualization หรือการแสดงผลข้อมูลผ่านกราฟหรือแผนภูมิซึ่งเราจะดูกันในคาบถัดไปขั้นตอนที่5โมเดลในส่วนของโมเดลนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของ AI ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนำศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของ Machine Learning หรือ AI เข้ามาในการสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจำเรียนรู้รูปแบบข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อที่ว่ามันสามารถจะได้ใช้ในการพยากรณ์หรือว่าใช้ประโยชน์ข้อมูลในอนาคตได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนในการดูแลซึ่งเราก็จะดูกันในอีก2สัปดาห์นะครับว่ามันทำงานได้อย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างอะไรบ้างในขั้นตอนที่6เรื่องของการ interpret นะครับการ interpret หรือการตีความนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าโมเดลที่คอมพิวเตอร์สร้างเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์หลักๆแล้วมันเข้าใจแค่สูตรคณิตศาสตร์เข้าใจแค่ตัวเลขแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรมเมอร์ครับเราเป็นคนสร้างสูตรคณิตศาสตร์เหล่านี้ใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์โดยที่สูตรคณิตศาสตร์เหล่านี้เมื่อแทนค่าแล้วมันควรจะล้อกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เราต้องการจะแก้ดังนั้นมันเกิดช่องว่างขึ้นครับระหว่างปัญหาในโลกของความเป็นจริงกับสูตรคณิตศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการคำนวณในการแก้ปัญหาที่เราต้องการมันมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการตีความแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อตีความจากสูตรคณิตศาสตร์มาสู่ปัญหาในโลกความเป็นจริงแล้วมันก็ยังมีอีกแกปหนึ่งมีอีกช่องว่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากระหว่างผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้ที่เป็นคนสร้างสูตรคณิตศาสตร์เหล่านี้
ซึ่งมักจะมีความเข้าใจในโจทย์ในรูปแบบหนึ่งจากมุมมองของเทคนิคอลหรือจากมุมมองของคณิตศาสตร์มุมมองจากวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่เราต้องการแก้จริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหามาจากฝั่ง business หรือจากฝั่งธุรกิจซึ่งแน่นอนการตีความหลายๆอย่างมักไม่ตรงกันดังนั้นในขั้นตอน interpret นี้จึงจำเป็นที่จะต้องระวังกับช่องว่างทั้งสองฝั่งนี้ไม่ว่าจะฝั่งจากด้านของเทคนิคคอมพิวเตอร์จากสูตรคณิตศาสตร์กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการตีความของฝั่งธุรกิจหรือ business แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7 decision น่าจะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนเห็นภาพมากที่สุดนะครับแม้ว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่อาจจะเรียกได้ว่าง่ายที่สุดแล้วก็ว่าได้เนื่องจากว่า decision ก็คือการนำข้อมูลที่ได้จากระบบนี้จากกระบวนการ data science process นี้มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานหรือบริหารงานหรือแก้ปัญหาที่เราต้องการหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของตัว data science process ว่ามีทั้งหมด7ส่วนดังนี้นะครับนะครับถึงจุดนี้เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเจ้า data science process มันคืออะไรคราวนี้มาดูกันครับว่าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเราสามารถจัดกลุ่มมันเป็น4ประเภทได้หลักๆประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นในกราฟก็จะเรียง4ประเภทตามความยากของมันนะครับก็มาเริ่มดูกันเนาะจากแบบที่1เรียกว่าเป็น descriptive analyticsDescriptive Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันผมก็เลยเขียนว่าเป็น What Happened เพื่อดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอยู่นะครับส่วนการวิเคราะห์แบบที่2เรียกว่าเป็น Diagnostic Analytics เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในปัจจุบันผมจึงเขียนว่าเป็น Why Did It Happen เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบบที่3เป็นการวิเคราะห์แบบ predictive analytics เป็นการวิเคราะห์เพื่อทำการ forecast หรือว่าเป็นการพยากรณ์อะไรคาดอะไรบางอย่างในอนาคตนะครับก็เลยเขียนว่าเป็น what will happen เป็นการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็การวิเคราะห์แบบที่4เรียกว่าเป็น prescriptive analyticsเป็นการวิเคราะห์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกึ่งๆจำลองนะครับเพราะว่าโจทย์มันก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามว่าถ้าเราต้องการให้ได้เป้าหมายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปให้ถึงสถานะอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างไรเหมือนเป็นการช่วยวางแผนเลยนะครับการวิเคราะห์แบบที่4นี้จะเป็นการเหมือนช่วยวางแผนเลยว่าถ้าเป้าหมายของเราอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะไปสู่เป้าหมายได้นะครับผมก็เลยเขียนว่าเป็น how can we make it happen นะครับก็จะเห็นได้ว่า4การวิเคราะห์ข้อมูล4ประเภทนี้นะครับมันก็จะไล่ไปนะครับจากแบบแรกที่จะเน้นการนำข้อมูลมานำเสนอนะครับไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการ optimization หรือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าเป็นการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวล่วงหน้านะครับซึ่งแน่นอนครับก็จากที่ฟังคร่าวๆเนาะนะครับแบบที่4ก็น่าจะเป็นแบบที่ทุกคนอยากได้เนาะนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถแค่กำหนด output หรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการปุ๊บเสร็จแล้วระบบก็จะไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็บอกเราว่าจะต้องทำอย่างไรแต่นะครับความยากของมันก็เพิ่มขึ้นในแต่ละเทคนิคนะครับเทคนิคแบบที่4ก็จะมีความยากมากที่สุดแต่ในความยากในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงความยากของเทคนิคหรือทางทฤษฎีความยากของเทคนิคเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูลแล้วก็การทดสอบระบบว่ามีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นแบบแรกแบบ descriptive analytics ที่บ่งบอกเพียงแค่สถานะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแน่นอนครับการเตรียมข้อมูลแล้วก็การทดสอบก็ทำได้ง่ายเนื่องจากว่าเราก็แค่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทดสอบว่าข้อมูลที่นำมาแสดงหรือวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยนะครับตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ในขณะที่แบบที่4เนี่ย
prescriptive analytics ที่สามารถเราแค่กำหนดเป้าหมายแล้วระบบก็จะบอกว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ตามนั้นก็จะเห็นได้ว่าการเตรียมข้อมูลในการสร้างระบบเนี่ยก็ทำได้ยากแล้วเพราะเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่ยังไม่เกิดขึ้นข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็การทดสอบเราจะทดสอบได้อย่างไรนะครับการทดสอบก็ถ้าเกิดตรงไปตรงมาก็คือคุณก็ต้องลองทำตามที่ระบบแนะนำก่อนคุณถึงจะรู้ว่าแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตรงกับที่มันทำนายหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็แปลว่าถูกต้องถ้าไม่ตรงก็แปลว่าผิดนะครับก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะรู้ตัวว่าระบบทำงานได้ถูกต้องก็ต้องลงทุนลงแรงค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การพัฒนาทำได้ยากนะครับความยากของการพัฒนาระบบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคหรือทฤษฎีนะครับแต่ความยากของมันคือการเตรียมข้อมูลสำหรับสร้างระบบแล้วก็รวมถึงการทดสอบระบบว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่นะครับก็คราวนี้ครับถัดไปเราก็มาดูเรื่องของแหล่งข้อมูลที่เราใช้ได้ในการสร้างระบบเหล่านี้แน่นอนครับระบบเหล่านี้จะเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลในการเรียนรู้แล้วก็หารูปแบบนะครับเพื่อใช้ในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยสายโดยอาศัยข้อมูลจากในอดีตแล้วดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก็หลักๆแล้วข้อมูลที่เราสามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์นะครับก็มีตั้งแต่การทำแบบสอบถาม surveys นะครับก็ไม่ว่าจะใช้ลักษณะของ Google Form ที่เราเคยทำกันไปแล้วหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบกระดาษก็ได้แหล่งข้อมูลแหล่งที่2ที่มักใช้กันก็จะเป็นรูปแบบของเซอร์วิสนะครับก็จะมาในรูปแบบของแอปหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นวงในเป็น JobDB เป็น Linkit พวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวก Facebook Google อะไรต่างๆนะครับเว็บไซต์เหล่านี้ก็มักจะมีการเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานให้มันเหมาะสมกับผู้ใช้มากขึ้นแล้วก็ทำงานใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นวงในก็มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารซึ่งก็มีผู้ใช้เนาะนะครับเข้าไปใส่ข้อมูลให้แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของวงในใส่เองรวมถึงผู้ใช้ใส่เข้าไปด้วยรวมๆกันหรืออย่าง JobDB ก็จะเป็นบริษัทที่เปิดรับสมัครงานใส่ข้อมูลเข้าไปในเว็บในเว็บก็จะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการช่วยจับคู่ผู้ที่ต้องการหางานใหม่กับตำแหน่งงานที่ว่างหรือต้องการรับคนอยู่นะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลประเภทที่3ก็จะเป็นลักษณะของเซนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของmachine to machine ก็คือเป็นการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันคนก็มักจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบหรือส่วนของแหล่งข้อมูลนี้นะก็ data source นี้ก็เรียกว่าเป็น sensors นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกล้อง CCTV ไม่ว่าจะเป็น smart watch หรือรวมถึงพวกอุปกรณ์อย่างเช่น Alexa พวกนี้ก็มันก็จะเก็บข้อมูลในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น smart watch ที่จะคอยเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพของเราแล้วก็ส่งเข้าสู่แอปรวมถึงสู่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทนั้นเพื่อทำการวิเคราะห์ว่าคุณมีสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาในขณะเดียวกันมันก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลทางด้านร่างกายแบบนี้นับว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ว่ากันไปอย่างหรืออีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่น CCTV ที่มีการถ่ายภาพทั่วไปในบริเวณนั้นแล้วก็มีการเซฟสู่เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์บันทึกภาพหรือว่าถ้าเกิดเป็นกล้องแบบใหม่ๆก็สามารถอัพสู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่ว่าเราสามารถเช็คภาพวงจรปิดจากที่ใดก็ได้หรือในขณะเดียวกันเราก็สามารถตั้งโปรแกรมไว้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในภาพมันก็จะเตือนเราให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆก็สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลที่เคยเก็บไว้ในอดีตเอามาเรียนรู้แล้วก็เอามาใช้ในการพยากรณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คราวนี้ครับก็จากแหล่งข้อมูลต่างๆคำถามถัดมาก็คือข้อมูลที่เราได้รับเหล่านี้นะครับมันมีประเภทอะไรกันบ้างหลักๆแล้วที่เราสนใจก็จะมีข้อมูล2ประเภทด้วยกันแบบที่1เรียกว่าเป็น structure data แล้วก็แบบที่2เรียกว่าเป็น unstructure data 2แบบนี้ต่างกันยังไงมาดูกันครับเริ่มจาก structure data ก่อนstructure data แล้วหลักๆมันก็คือเป็นข้อมูลจำพวกตัวเลขหรือข้อความที่เราสามารถนำมาจัดระเบียบในรูปแบบของตารางก็คือหมายความว่าเราจัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ได้โดยหลักๆแล้วครับเราก็จะให้1คอลัมน์เป็น1คุณสมบัติในขณะที่ข้อมูล1แถวก็จะเป็น1เรคคอร์ดหรือว่าเป็นข้อมูลตัวอย่าง1ตัว1ตัวอย่างนะครับซึ่งข้อมูลเวลาที่เก็บในรูปแบบของตารางเนี่ยก็มักจะเก็บได้เพียงแค่เป็นพวกตัวเลขวันที่หรือข้อความสั้นๆซึ่งก็อาจจะพอเห็นได้ว่าเป็นชนิดข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นครับก็เขาก็มีสำรวจมาโดย Gartner นะครับเขาก็บอกว่าข้อมูลประเภท Structured Data เนี่ยในโลกนี้ในบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของ structure data เนี่ยมันก็คือว่ามันสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายนะครับในขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกประเภทนั่นก็คือ unstructured data ข้อมูลประเภทนี้ก็เขาก็นิยามไว้ว่าเป็นข้อมูลที่คุณไม่สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของแถวและคอลัมน์หรือในรูปแบบของตารางได้นั่นเองนะก็คือตรงกันข้ามกับ structure data นะครับก็ตัวอย่างก็คืออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอเป็นไฟล์ Word ไฟล์ PDF รูปภาพอีเมลหรือจะแม้กระทั่งตาราง Excel ก็แล้วแต่นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็นับว่าเป็น unstructure data นะครับก็ข้อมูลในตาราง Excel นี้ก็คือพูดถึงตัวไฟล์ Excel เนาะไม่ได้พูดถึงเฉพาะแค่ตารางอันเดียวอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าใน Excel มันอาจจะมีหลายตารางได้นะครับพอมีหลายตารางปุ๊บคุณก็ไม่สามารถจัดเก็บในรูปแบบของ structure data ได้โดยตรงนะครับก็ตรงนี้นะครับก็นับ Gartner เขาก็บอกว่ามันก็เป็นอีก 80% ที่เหลือนะครับก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะครับในบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ปัญหาของเจ้า unstructure data ก็คือการเก็บข้อมูลเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถทำได้ยากเมื่อเทียบกับ structure data นะครับดังนั้นก็ในวิชานี้หลักๆแล้วเราก็มักจะพูดถึงตัว structure data เป็นหลักเนื่องจากว่าสามารถทำการวิเคราะห์และจัดเก็บได้ง่ายกว่าก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของ data types คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของกระบวนการ cleansing data แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเรามาดูเหตุผลแรงจูงใจก่อนว่าทำไมเราจะต้องมีการ cleansing datanะครับเหตุผลหลักๆมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีครับนี้ครับที่มีชื่อว่า GIGO หรือย่อมาจาก Garbage In Garbage Out ทฤษฎีนี้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่คุณใช้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพในการวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คุณได้ยังไงก็จะได้เป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น cleansing data จึงมีความสำคัญมากที่ว่าเราต้องการจะปรับปรุงให้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เราวิเคราะห์มันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ปัญหาหลักๆก็คือส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่เรานำเข้ามันมาจากหลายแหล่งเนาะไม่ว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่สูญหายมีข้อมูลไม่ครบถ้วนมีข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะครับถ้าเกิดคุณภาพของมันแย่ผลลัพธ์ที่เราได้ก็แน่นอนก็จะได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูปัญหาหลักๆที่มักเจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ missing data หรือว่าข้อมูลสูญหายนั่นเองข้อมูลสูญหายคืออะไรข้อมูลสูญหายคือข้อมูลที่เราต้องการทราบค่าแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เราอยากจะรู้แต่ว่าเราไม่รู้ตัวอย่างอย่างเช่นยังไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกันครับ
ตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าเราต้องการจะสร้างระบบในการช่วยตรวจวัดสุขภาพเด็กนักเรียนนะครับซึ่ง input ที่ระบบนี้ต้องใช้ก็จะมีอย่างเช่นเป็นความดันเลือดนะครับดังนั้นการในการสร้างระบบเราก็เลยไปทำการวัดระดับความดันเลือดของเด็กในชั้นเรียน1แล้วก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วครับนักเรียนก็จะมีความดันเลือดอยู่ในช่วงระหว่าง90ถึง180กันแต่ว่าเผอิญว่าวันที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยมีเด็กคนนึงไม่มาเรียนเนื่องจากว่าอาจจะป่วยจึงไม่ได้มาเรียนเราก็เลยไม่ได้วัดความดันของเด็กนักเรียนผู้นี้ซึ่งก็ทำให้ข้อมูลตรงนี้สูญหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าเหตุผลก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาให้เราเก็บข้อมูลนะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในระหว่างการเก็บข้อมูลแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจากข้อมูลสูญหายมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยจำนวนข้อมูลตัวอย่างที่คุณมีมันน้อยลงเมื่อจำนวนข้อมูลตัวอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์ก็จะมีความมั่นใจน้อยลงนะครับความเชื่อมั่นต่อผลลัพธ์เนี่ยก็จะน้อยลงไปแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเอ็นเอียงนะครับหรือบางครั้งเรียกว่าเป็น bias เกิดจากอะไรเกิดจากว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับเราอาจจะลืมเก็บข้อมูลจากบางกลุ่มประชากรทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบของเราเนี่ยมันถูกใช้กับทุกคนเนาะมันไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มคนที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มประชากรอีกกลุ่มที่เราไม่สามารถหรือเข้าถึงเพื่อเก็บข้อมูลได้ยากแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ใช้ระบบของเราเหมือนกันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเวลาที่เราเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้วิเคราะห์จริงๆเนี่ยเราก็จะได้แค่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มประชากรที่เราไปเก็บข้อมูลมานะครับแต่ในขณะที่กลุ่มประชากรที่เราไม่สามารถหรือว่าไปเก็บข้อมูลได้ยากเนี่ยเราก็จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแล้วก็สุดท้ายเราก็จะทำการตัดสินใจโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้และก็การตัดสินใจอาจมีการผิดพลาดได้คราวนี้ครับมาดูกันต่อเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างหนึ่งไปแล้วว่าข้อมูลสูญหายเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูแบบอื่นๆกันบ้างว่ามีเหตุผลอะไรอื่นอีกก็อันแรกเราดูไปแล้วเนาะว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มาเราก็เลยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ได้มาร่วมตอบแบบสอบถามหรือว่ามาให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธนะครับแม้ว่าจะมาร่วมให้ความร่วมมือแล้วแต่พอเจอบางคำถามเขาไม่อยากตอบเจอบางคำถามเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบคำถามโดยเฉพาะคำถามที่เราเรียกว่าเป็น sensitive questions หรือว่าเป็นคำถามที่กระทบต่อความรู้สึกได้ง่ายพอผู้ร่วมให้ข้อมูลนะครับผู้ที่มาให้ข้อมูลเขาเจอคำถามแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะรู้สึกไม่อยากให้ข้อมูลแล้วก็ดีไม่ดีก็คืออาจจะไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับก็จะทำให้ข้อมูลสูญหายไปแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดของฝั่งเราโดยเฉพาะอย่างในแบบสอบถามที่ว่าบางครั้งคำถามที่เราตั้งอาจจะเข้าใจได้ยากหรือว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจคำถามของเราหรือว่าไม่ทราบคำตอบเพราะว่าคำถามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงทำให้เขาไม่ทราบคำตอบหรือว่าไม่รู้ว่าเราต้องการจะให้ตอบอะไรแล้วก็อันนี้ก็ต่อเนื่องกันครับว่าบางครั้งเราใช้คำถามเราใช้คำพูดที่คลุมเครือทำให้คำถามพออ่านแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจต่างจากที่เราต้องการพอตอบมาปุ๊บก็จะได้คำตอบที่ เราไม่ต้องการนะครับผู้จะทำแบบสอบถามก็มักจะลบข้อมูลส่วนนี้ทิ้งไปแล้วก็เกิดเป็นข้อมูลสูญหายออกมาแล้วก็อันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเวลาที่เราใช้แบบสอบถามในรูปแบบของกระดาษสิ่งที่ตามมาก็คือพอเราจะประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ต้องทำการคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นกระดาษเราเนี่ยเข้าสู่ระบบดิจิตอลระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือระหว่างการคีย์ข้อมูลเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดกันได้ก็ทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดเข้ามาในระบบนะครับ
อ่ะนะครับก็เดี๋ยวถัดไปครับเราก็จะมาดูกันว่าพอเกิดข้อมูลสูญหายเหล่านี้แล้วเรามีวิธีการจัดการอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งวิธีการจัดการมันก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเรานะครับไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวมีแค่เทคนิคที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมสักทีเดียวนะครับกับสถานการณ์ของเรานะครับมาดูกันอ่ะก็วิธีการแก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายนะครับก็หลักๆก็จะมี2แบบด้วยกันแบบที่1 deletion หรือพูดง่ายๆก็คือลบข้อมูลหรือว่าไม่สนใจข้อมูลเหล่านั้นไปเลยนะครับก็คือเวลาที่มีข้อมูลสูญหายเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะไม่สนใจข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็มีแบบที่1ก็คือเป็นแบบ listwise data deletion นั่นก็คือเวลาที่ข้อมูลตัวอย่าง1ตัวอย่างนะครับหรือตัวอย่างใดๆถ้าเกิดมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งที่มีข้อมูลสูญหายเราก็จะไม่สนใจข้อมูลตัวอย่างชิ้นนั้นไปนะครับเราก็จะลบออกไปเลยจากกลุ่มข้อมูลของเรานะอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็น listwise data deletion แบบที่2เป็นการ substitution หรือว่าการแทนค่าหลักๆ ก็คือเราต้องการจะใส่ค่าอะไรบางอย่างแทนที่ในตำแหน่งที่ข้อมูลเราไม่มีหรือสูญหายไปก็ส่วนใหญ่แล้วเทคนิค substitution เราก็มักใช้กันเวลาที่ข้อมูลมีจำนวนน้อยหรือว่าการแทนค่าก็อาจจะมีผลต่อผลลัพธ์น้อยเราถึงจะใช้ substitution กันแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นเราก็มักจะใช้ deletion เพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่า deletion มักจะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ถูกเอ็นเอียงด้วยข้อมูลที่เราเอาไปแทนค่าที่เราสร้างขึ้นมาแล้วไปแทนค่าแต่ว่าการ deletion ก็แน่นอนครับผลเสียมันก็คือทำให้ปริมาณข้อมูลของเราน้อยลงดังนั้นความมั่นใจในผลลัพธ์ของเราก็น้อยลงตามไปด้วยก็เราก็เลยต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าในสถานการณ์ของเราแบบวิธีไหนเหมาะสมกว่ากันอ่ะคราวนี้มาดูตัว substitution กันต่อกันสักนิดหนึ่งก่อนว่าถ้าเกิดเราจะแทนค่าแล้วเราสามารถแทนค่าอะไรกันได้บ้างอ่ะแบบที่1นะครับ 2A mean substitution อันนี้น่าจะเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือคุณก็เอาค่าเฉลี่ยแทนที่เข้าไปนะครับเอาค่าเฉลี่ยแทนที่เข้าไปในค่าที่สูญหายนั่นคือแบบที่1นะครับแบบที่2 regression method อันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับโดยการที่ว่าก่อนที่เราจะแทนค่าที่สูญหายได้เนี่ยเราจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมการถดถอยก่อนหรือบางครั้งใน Excel ก็จะเรียกว่าเป็น trend line นะครับก็จะเป็นเหมือนเส้นที่บอกแนวโน้มนะว่าข้อมูลมันกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วก็ใช้คำตอบที่ได้จากสมการถดถอยเนี่ยในการประมาณค่าข้อมูลที่สูญหายแบบที่3เรียกว่า hot deck imputation อันนี้เราจะแทนค่าที่สูญหายโดยการนำตัวอย่างที่ใกล้เคียงเอามานะครับเอาตัวอย่างที่ใกล้เคียงมาใส่แทนค่าที่สูญหายอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น hot deck imputation หรือบางครั้งครับบางครั้งการแทนค่าอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะใช้กันได้ก็คือการแทนค่าด้วยค่าคงที่อะไรบางอย่างส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นค่า อย่างเช่นเลข0ก็อันนี้ก็จะใช้ได้ในบางกรณีเป็นเคสนะครับว่าข้อมูลของเราให้ความหมายกับเลข0หรือค่าคงที่อันนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับอ่ะก็หลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการแก้ไขปัญหา missing data เดี๋ยวถัดไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเครื่องมือหลักๆที่เรามีก็จะมี2ส่วนด้วยกันก็คือ statistic หรือการใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของ data visualization หรือว่าการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพหรือกราฟซึ่งเราจะดูกันในคาบถัดไปคราวนี้มาดูในส่วนของสถิติกันครับข้อมูลตัวอย่างที่เราจะใช้ในคาบนี้คือข้อมูลผู้โดยสารของเรือเดินสมุทรไททานิกข้อมูลชุดนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด12คอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์ที่1 passenger คือเลขประจำตัวผู้โดยสารคอลัมน์ที่2 survive
ข้อลับนี้บ่งบอกว่าผู้โดยสารคนนี้รอดจากโศกนาฏกรรมของเรือไททานิคหรือไม่ถ้าเป็นเลข0ก็แปลว่าไม่เป็นเลข1แปลว่ารอดข้อลับที่3 P class บอกชนิดตั๋วของผู้โดยสารคนนั้นถ้าเป็นเบอร์1ก็แปลว่า first class เบอร์2 second class และเบอร์3 third classคอลัมน์ที่4บอกชื่อของผู้โดยสารคนนั้นคอลัมน์ที่5บอกเพศของผู้โดยสารคนนั้นคอลัมน์ที่6บอกอายุของผู้โดยสารคนนั้นคอลัมน์ที่7 sibling and spouse บ่งบอกว่ามีญาติหรือคู่สมรสของผู้โดยสารคนนั้นอยู่บนเรือหรือไม่คอลัมน์ที่8 parent and children บ่งบอกว่ามีผู้ปกครองหรือบุตรหลานของผู้โดยสารคนนั้นอยู่บนเรือหรือไม่คอลัมน์ที่9 ticketบ่งบอกเลขตั๋วของผู้โดยสารคนนั้นคอลัมน์ที่10 fare บอกราคาค่าตั๋วที่ผู้โดยสารคนนั้นซื้อมาคอลัมน์ที่11 cabin บ่งบอกห้องพักของผู้โดยสารคนนั้นและคอลัมน์ที่12คอลัมน์สุดท้าย embark บ่งบอกท่าเรือที่ผู้โดยสารคนนั้นขึ้นเรือไททานิคถ้าเป็น C แปลว่าขึ้นมาจากเมืองเชอร์บวกถ้าเป็น Q มาจากเมืองควีนส์ทาวน์และ S มาจากเซาท์แฮมป์ตันสิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้กับข้อมูลใน Excel คือการซอร์ตมาดูวิธีทำกันครับการในข้อมูลสามารถทำได้ง่ายวิธีการให้คุณเลือกไปที่เซลล์ที่คุณต้องการจะเรียงข้อมูลอย่างเช่นในที่นี้เราต้องการจะเรียงข้อมูลอายุเสร็จแล้วให้เลือกไอคอน Sort and Filter เลือก Sort Smallest to Largest ถ้าเกิดคุณต้องการจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยให้เลือก Sort Largest to Smallestหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะเรียงข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากหลายคอลัมน์ให้เลือกที่ custom sort เสร็จแล้วคุณก็เลือกข้อมูลที่คุณต้องการจะเรียงอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราต้องการจะเรียงโดยชนิดของตั๋วก่อนนั่นก็คือ p class ให้เรียงจากน้อยไปมากถ้าเกิดค่า p class มีค่าเท่ากันเราต้องการจะให้มันเรียงจากค่าที่2นั่นก็คือให้เรียงโดยใช้อายุโดยเรียงจากน้อยไปมากเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมีคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการจะให้มันเรียงต่อไปอีกให้กด add levels ถ้าเกิดคุณต้องการจะลบให้กด delete level หรือถ้าต้องการคัดลอกให้กด copy level คอลัมน์ที่2นี้มันจะทำการ sort เมื่อคอลัมน์ที่1มีค่าเท่ากันก็จะเรียงโดยค่าในคอลัมน์ที่2ที่เราเลือกนี้และคอลัมน์ถัดไปถ้าเกิดคอลัมน์ที่2มีค่าเท่ากันอีกมันก็จะเรียงโดยค่าคอลัมน์ที่3ที่คุณใส่ลงไปเมื่อเสร็จแล้วกด OK เราก็จะเห็นว่าในข้อมูลที่เราได้มันจะเรียงโดยค่า p class ก่อนแล้วก็เรียงจากอายุน้อยไปมากเสร็จแล้วถ้าเกิด p class มีค่าต่างกันเป็นเบอร์2เราก็จะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากค่าอายุน้อยใหม่เป็นต้นไปเรื่อยๆนอกจากนี้คุณยังสามารถเรียงข้อมูลโดยการมาที่แท็บ data แล้วเลือกไอคอน sort smallest to largest ก็ได้ถ้าเกิดคุณต้องการเรียงจากน้อยไปมากหรือถ้าเกิดต้องการเรียงจากมากไปน้อยให้กดไอคอน sort largest to smallestหรือว่าถ้าเกิดต้องการเรียงโดยใช้ข้อมูลจากหลายคอลัมน์ให้กดปุ่มไอคอนซอร์ตนี้สิ่งที่2ที่คุณสามารถทำได้กับข้อมูลใน Excel คือการฟิลเตอร์ข้อมูลการฟิลเตอร์ข้อมูลคือการเลือกดูเฉพาะข้อมูลบางค่าแล้วก็นำข้อมูลส่วนที่เหลือซ่อนออกไปก่อนเพื่อให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นวิธีการสามารถทำได้ง่ายเริ่มต้นในการเลือกแท็บ Home เสร็จแล้วเลือกปุ่ม Sort and Filter เลือกฟิลเตอร์เมื่อเราฟิลเตอร์แล้วโปรแกรม Excel จะเข้าสู่โหมดฟิลเตอร์จะสังเกตได้จากที่ว่าแถวที่1จะมีลูกศรอยู่หลังทุกคอลัมน์วิธีการฟิลเตอร์ให้เลือกที่ลูกศรนี้ในคอลัมน์ที่คุณต้องการจะฟิลเตอร์อย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราต้องการจะฟิลเตอร์โดยเพศของผู้โดยสารให้กดปุ่มที่ลูกศรเสร็จแล้วในส่วนด้านล่างเราจะเห็นค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้นั่นก็คือ female กับ male แปลว่าเพศหญิงกับเพศชายถ้าเกิดคุณต้องการจะดูเฉพาะข้อมูลที่เป็นเพศหญิงให้เอาติ๊กของเมลออกแล้วกดปุ่มโอเคคุณก็จะเห็นข้อมูลเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นเพศหญิงถ้าเกิดในทางกลับกันคุณต้องการจะดูผู้โดยสารที่เป็นเพศชายให้เอาติ๊กของฟีเมลออกแล้วใส่ติ๊กในเมลแทนแล้วกดปุ่มโอเคคุณก็จะเห็นเฉพาะข้อมูลของผู้โดยสารที่เป็นเพศชายสำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราสามารถใส่เงื่อนไขพวกน้อยกว่ามากกว่าได้วิธีการให้กดปุ่มที่ลูกศรเสร็จแล้วไปที่ number filtersอย่างในตัวอย่างนี้เราต้องการจะดูเฉพาะข้อมูลผู้โดยสารที่มีอายุน้อยกว่า10ให้เราเลือกเงื่อนไขที่เราต้องการนั่นก็คือ less than เสร็จแล้วใส่เงื่อนไขลงไปนั่นคือ is less than 10เสร็จแล้วใส่กดปุ่มโอเคเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้มีเพียงแค่ผู้โดยสารที่มีอายุน้อยกว่า10เท่านั้นนอกจากนี้เรายังสามารถทำการฟิลเตอร์ในแท็บ data ได้เช่นเดียวกัน
ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะยกเลิกการฟิลเตอร์ให้คุณกดปุ่มเคลียร์และในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณต้องการจะออกจากโหมดฟิลเตอร์ให้กดปุ่มฟิลเตอร์อีกครั้งจะสังเกตได้ว่าลูกศรที่อยู่ในแถวที่1ได้หายไปนั่นแปลว่าคุณได้ออกจากโหมดฟิลเตอร์แล้วการคำนวณค่าทางสถิติไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหาผลรวมค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดต่ำสุดสามารถทำได้ทั้งสิ้นวิธีการเริ่มต้นให้คุณเลือกช่องว่างในที่นี้ผมจะเลือกช่องว่างในแถวล่างสุดถัดจากข้อมูลให้เลือกช่องว่างเสร็จแล้วในช่องใส่สูตรให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยชื่อคำสั่งในที่นี้ผมต้องการจะหาผลรวมคำสั่งคือ sum sum วงเล็บเสร็จแล้วให้ใส่ช่องที่คุณต้องการจะทำการคำนวณหาผลรวมนั่นก็คือช่อง F2 ถึง F892 เมื่อคุณพิมพ์เลขช่องเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นกรอบสีน้ำเงินบ่งบอกว่านี่คือช่องที่คุณเลือกเสร็จแล้วใส่วงเล็บปิดและกด Enter เราก็จะได้ผลรวมออกมาของอายุของผู้โดยสารทั้งหมดบนเรือไททานิกนั่นก็คือ 21,205ถ้าเกิดคุณต้องการจะหาอายุเฉลี่ยของผู้โดยสารให้พิมพ์คำสั่ง average แทนเราก็จะพบว่าอายุเฉลี่ยของผู้โดยสารบนเรือไททานิกคือ 29.7 ปีนอกจากนี้คุณยังสามารถคำนวณหาค่าสูงสุดโดยใช้คำสั่ง max เราก็จะพบว่าผู้โดยสารที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ80ปีหรือผู้โดยสารที่มีอายุน้อยที่สุด min มีอายุ 0.42 ปีนอกเหนือจากคำสั่ง sum average min max ยังมีคำสั่งอื่นๆอีกที่ Excel สามารถคำนวณได้และ Excel ยังมีความสามารถในการประมวลผลแบบอื่นๆอีกที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงแต่ผู้เรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตสำหรับวันนี้ตัวอย่างในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าผู้เรียนจะได้รู้เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติเบื้องต้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับและจัดอยู่ในรูปแบบของ Excel ก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาดูกันต่อในเรื่องของ visualizing data หรือว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพหรือแผนภาพหรือกราฟนะครับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ